เดี๋ยวคุยกับคุณเอ็กซ์วัชพลแก้วผลึกนะครับครับคุยกันดูว่าพอเห็นผลสายออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ็กซ์ตอนนี้อยู่ในรายการนะขอนิดเดียวนะฮะรบกวนเวลานิดนึงเห็นรู้คู่แข่งขันละเจอเวียดนามเป็นยังไงบ้างมาโน่ได้ดูกันอยู่ไหมเมื่อกี้อ๋อมาโน่ไปดูเกมมาครับดูครับแต่ว่าไม่เมื่อกี้มาโน่ไปดูคู่อินโดกับมาเลย์ครับแต่ว่ามาโน่เข้าไปดูคู่เวียดนามมาเกือบทุกนัดเลยตั้งแต่มาฮะแสดงว่ากลุ่มก็ไปดูมาครบแสดงว่าคาดว่าก่อนเกมวันนี้คาดว่าจะเจออินโดหรือมาเลย์มากกว่าดิจริงป่ะใช่เพราะว่าคิดว่าเวียดนามน่าจะเข้าที่หนึ่งตอนแรกแต่ว่าก็ข้อมูลเวียดนามพร้อมอยู่แล้วฮะถ้าเกิดจะต้องเจอกันเพราะว่าเราก็ไปดูมาโน่ก็ได้ไปดูมาทุกนัดเลยครับเจอเวียดนามในรอบรองเร็วไปไหมถามความรู้สึกก่อนคือเราพร้อมที่จะเจอทุกทีมอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะไปถึงเป้าหมายสูงสุดของเรานั่นก็คือการเป็นแชมป์เราก็ต้องพร้อมที่จะเจอไม่ว่าจะเป็นทีมอะไรก็ตามไม่ว่ารอบไหนก็ตามเราก็ต้องพร้อมซึ่งการที่จะเจอเวียดนามในรอบนี้มันก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่เราพร้อมไว้อยู่แล้วเหมือนกันครับหลังจากรู้ว่าเราเจอกับเวียดนามซึ่งไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองนะได้คุยกับมาโน่ยังอ๋อมาโน่ยังกลับมาไม่ถึงโรงแรมเลยฮะแต่ว่าก็คือทางด้านส่วนของทีมเวียดนามมาโน่ก็มีข้อมูลครบอยู่แล้วฮะเพราะว่าก็แน่นอนผู้เล่นทั้งชุดก็มาโน่ก็มีข้อมูลอย่างดีเพราะว่าจากที่ไปทำงานที่เวียดนามมาปีหนึ่งก็มีผู้เล่นมีข้อมูลของผู้เล่นเขาครบหมดนะครับครับบรรยากาศนักฟุตบอลไทยวันนี้พอเมื่อกี้ไม่รู้ว่าดึกไปหรือเปล่าได้คึกคักขนาดไหนว่ารู้ว่าจะเจอเวียดนามบรรยากาศกว้างๆตอนนี้ทุกคนน่าจะหลับพักกันหมดแล้วครับเพราะว่าวันนี้ซ้อมมาตอนเย็นแล้วก็กลับมาที่นี่เวลาจะเป็นตอนนี้ 5 ทุ่มแล้วเพราะว่า มันจะเร็วกว่าไทย ชั่วโมงหนึ่งครับ ก็แยกย้ายพักกันไปเรียบร้อยแล้วครับก็แต่ทุกคนก็คงทราบหมดแล้วว่าเจอเวียดนาม ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหานะยืนยันอีกครั้งนะโอเคเลยใช่ป่ะทุกคนพร้อมหมดครับฮะเราได้พักเยอะกว่าเนาะเนาะเอกเนาะนี่คือจุดหนึ่งที่เรามองว่าน่าจะให้เรามีข้อได้เปรียบพอสมควรนะฮะข้อได้พักมากกว่าวันนึงครับแล้วก็เราก็แน่นอนว่าเราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องสิบเอ็ดคนแรกเพราะว่ายังมีเวลาซ้อมกันอีกแล้วก็เดี๋ยวคงดูมาโน่ว่าเตรียมระบบไหนเตรียมผู้เล่นเตรียมข้อมูลยังไงแล้วก็สิบเอ็ดคนที่เหมาะที่สุดสำหรับเกมนี้จะเป็นใครอันนี้เราต้องใช้เวลาในการซ้อมอีกสัก2 วันครับครับตอนนี้พวกเราทุกคนน้องๆทุกคนสุขภาพกายสุขภาพจิตโอเคไหมฮะดีไหมบรรยากาศดีไหมฮะก็ตอนนี้ทุกคนก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจนะฮะแล้วก็มาโน่ก็ได้ย้ำอยู่ตลอดกับทุกคนว่ากับทั้งทีมว่าเรางานของเรามันแค่เริ่มต้นเท่านั้นเพราะว่างานยากจริงมันกำลังจะเริ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องทำงานหนักกว่าเดิมครับแล้วก็ทุกคนก็พร้อมฮะทุกคนมีความมุ่งมั่นมีสมาธิดีครับตอนนี้โอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอ่ะก็สั้นๆนะครับเอ็กก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนด้วยนะครับเชื่อว่านี่จะเป็นเกมที่คนไทยรอคอยอีกครั้งนะครับ23แล้วก็26นี้ครับก็หวังว่าแฟนบอลไทยทุกคนจะช่วยกันเปิดทีวีมาเชียร์ส่งแรงเชียร์มาให้ถึงที่นี่นะครับก็สำคัญมากครับสำหรับนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับครับอ่ะพรุ่งนี้ก็รูปแบบการซ้อมอะไรต่างๆคนจะมีเรื่องคุยกันเยอะกว่าเดิมอ่ะนะเอกนะพอรู้ว่าเจอใครแล้วเนี่ยอ๋อแน่นอนใช่ครับเราก็ต้องมาเตรียมทีมเตรียมระบบเตรียมรายละเอียดต่างๆเพื่อเจอผู้ต่อสู้ถัดไปของเราครับครับโอเคครับเอกพักผ่อนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับได้คุยกันวันนี้นะครับเป็นกำลังใจให้ฝากบอกทุกคนด้วยนะครับฝากให้กำลังใจมาโน่ด้วยนะครับได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอ็กซ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับ